สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่อยู่ภายในห้องเรียนซูมนะคะวันนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะคะแม่หญิงนะคะนางสาวสุกัญญาสุนเกศรนะคะแกนนำผู้ปกครองจากชมรมผู้ปกครองเด็กพิการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะวันนี้มากับหุ่นของเราอีกเช่นเคยนะคะน้องนัสรีนะคะเด็กชายธีรศักดิ์สุนเกศรนะคะสวัสดีทุกท่านที่อยู่ภายในห้องซูมของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนะคะหรือว่าผู้ปกครองเนาะรวมไปถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นครูจากศูนย์การศึกษาพิเศษนะคะหรือว่าหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะที่อาจจะยังไม่ได้เอ่ยถึงเนาะวันนี้เราก็มาพบกับการฟื้นฟูในระบบออนไลน์อีกครั้งนึงนะคะประจำวันพฤหัสที่22กันยายน2565นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้นะคะได้เปลี่ยนเรียนรู้กันในศาสตร์ของการฝึกการเคลื่อนไหวเบสญี่ปุ่นนะคะที่เรารู้จักกันสั้นๆนะคะในนามของโดซาโอเนาะวันนี้นะคะแม่หญิงนะคะไม่ได้มาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆแค่เพียง2คนนัสรีนะคะอันนี้นะคะมีผู้ปกครองตัวแทนจากกรุงเทพอีกท่านนึงนะคะที่จะเข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะขอเชิญแม่จากทางกรุงเทพแนะนําตัวด้วยค่ะขอบคุณค่ะพี่ดิสวัสดีครั้งนะคะแม่แมวนะคะแม่ของน้องนิวค่ะสลิปทอนยกช่องนะคะก็อย่างที่แม่หญิงบอกไปนะคะวันนี้เนาะเราก็จะมาร่วมเรียนรู้กันในศาสตร์โดซาโอเนาะการเคลื่อนไหวแบบญี่ปุ่นก็วันนี้เราก็จะมาฝึกกันในท่าสบายเนาะแล้วก็ฝึกท่ายืนนะคะท่าหลักๆของเราเนาะก็สำหรับเด็กบางคนที่น้องที่ตัวโตเนาะก็อาจจะไม่สามารถฝึกได้ถ้าผู้ฝึกมีแค่คนเดียวเนี่ยค่ะแล้วก็ร่วมเรียนรู้ไปด้วยกันก่อนนะคะถ้าเราพร้อมหรือมีผู้ช่วยแล้วเราก็ค่อยมาฝึกตามที่เราร่วมเรียนรู้กันในวันนี้เนาะแต่ก่อนที่เราจะได้ฝึกก็ก่อนอื่นเราก็ไปทราบข้อควรปฏิบัติแล้วก็วัตถุประสงค์จากให้หญิงกันก่อนนะคะก็ถ้าผ่อนคลายเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะแม่นิวค่ะเดี๋ยวเราก็มารู้อย่างที่แม่นิวบอกนะคะเดี๋ยวเราก็มารู้ถึงข้อควรปฏิบัติกันก่อนนะคะขอสไลด์ข้อควรปฏิบัติด้วยค่ะค่ะสำหรับข้อควรปฏิบัติของเรานะคะอย่างที่เราเคยได้ทราบมานะคะจะก็จะมีอยู่5ข้อหลักๆเนาะ1นะคะการสื่อสารที่ชัดเจนนะคะไม่ว่าเราจะฝึกอะไรนะคะหรือท่าไหนให้กับลูกนะคะพยายามที่จะต้องสื่อสารบอกกล่าวให้น้องเขาได้รู้ด้วยนะคะว่าเรากำลังจะฝึกอะไรให้เขาเนาะ2นะคะเป็นการสัมผัสที่นิ่มนวล นะคะอ่อนโยนเนาะการที่เราจะกดลงน้ำหนักแต่ละครั้งนะคะเราค่อยๆกดลงน้ำหนักนะคะเราจะไม่แบบกดแบบกระแทกลงไปนะคะเพื่อให้น้องบาดเจ็บเนาะถ้าเกิดน้องบาดเจ็บแล้วการฝึกของเราอะค่ะน้องอาจจะไม่ได้ให้ความร่วมมือนะคะ3นะคะการให้สัญญาณนะคะบอกจังหวะหรือว่าการนับนะคะการให้สัญญาณทุกครั้งก่อนฝึกนะคะก่อนที่เราจะกดน้ําหนักอะค่ะกดน้ําหนักมือลงไปเนาะเราก็ส่งสัญญาณให้น้องนะคะสําหรับน้องที่สามารถพูดคุยสื่อสารกับผู้ฝึกเข้าใจนะคะรู้เรื่องเราก็สามารถที่จะพูดคุยกับน้องนะคะแต่สําหรับน้องคนไหนนะคะที่ไม่สามารถที่จะพูดคุยสื่อสารกันเข้าใจแต่น้องเขารับรู้ได้นะคะเราก็ใช้มือของเราอะค่ะแตะเบาๆนะคะหรือว่าสะกิดให้น้องรู้อะค่ะว่าเรากำลังจะกดลงน้ำหนักหน้าจุดไหนนะคะ4นะคะคำชมนะคะเราต้องมีคำชมให้น้องนะคะหลังจากที่น้องอะค่ะให้ความร่วมมือในการฝึกแล้วน้องไม่ว่าการฝึกนั้นนะคะจะได้มากน้อยแค่ไหนนะคะที่สำคัญเลยอย่าลืมนะคะเราต้องชมนะคะการชมอาจจะชมด้วยคำพูดนะคะหรือว่าแสดงออกด้วยท่าทางนะคะมีการหอมแก้มน้องให้รางวัลหรือว่าการกดน้องเขานะคะเพื่อทำให้เขาได้รู้นะคะว่าเขาก็สามารถที่จะทำได้เนาะแล้วก็เป็นการให้กำลังใจของเขาอีกอย่างหนึ่งนะคะต่อมานะคะเราก็ต้องมีสมาธินะคะในการฝึกนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ฝึกเองหรือว่าคนที่ถูกฝึกนะคะเราจะไม่มีสิ่งล่อตาล่อใจนะคะหรือว่าดึงดูดความสนใจของน้องเนาะเราต้องมีสมาธิของเราเองนะคะไม่ใช่ว่าฝึกลูกไปแล้วก็เหม่อคิดอะไรไปนะคะเราก็ต้องใช้การพูดคุยสื่อสารกันนะคะพยายามที่จะดึงดูดให้เขาอะค่ะอยู่กับสิ่งที่เรากำลังจะฝึกให้นะคะนี่ก็ควรเป็นข้อควรปฏิบัติไปแล้วนะคะต่อมาก็จะเป็นวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ที่เราจะฝึกในครั้งนี้อะค่ะเพื่ออะไรเนาะ1นะคะเพื่อให้เกิดการผ่อนคลายนะคะจากอาการเกร็งในส่วนต่างๆของกล้ามเนื้อนะคะในส่วนที่น้องเกร็งเยอะอะค่ะเราก็ผ่อนคลายเยอะๆหน่อยนะคะเพื่อให้น้องอะค่ะได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายเนาะ
สองนะคะเพื่อช่วยให้น้องอะค่ะได้เรียนรู้ในเรื่องของการทรงท่าทรงตัวได้ดีนะคะสำหรับการผ่อนคลายค่ะเหมือนสำหรับน้องที่จะฝึกท่านั่งท่ายืนเข่าหรือท่ายืนนะคะหลักแล้วนะคะเราก็ต้องมีท่าผ่อนคลายเพื่อให้น้องผ่อนคลายอาการเกร็งในส่วนของกล้ามเนื้อข้อต่อต่างๆให้ได้เยอะก่อนนะคะก่อนที่เราจะให้น้องฝึกนั่งอะค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราผ่อนคลายได้น้อยอะค่ะการฝึกนั่งทรงตัวค่ะอาจจะทำให้น้องทรงตัวได้ไม่ดีเนาะสามนะคะต่อมาจะเป็นการเหมือนกับว่าให้น้องอะค่ะได้ฝึกการเคลื่อนไหวนะคะได้อย่างเคลื่อนไหวร่างกายนะคะได้อย่างเหมาะสมและถูกต้องนะคะในเมื่อที่ว่าเราผ่อนคลายให้น้องได้เยอะแล้วอะค่ะการเคลื่อนไหวร่างกายของน้องเขาอะค่ะสามารถที่จะแยกเป็นสัดส่วนข้อต่อได้นะคะอย่างเช่นน้องนัสรีเนาะอันนี้ยกเป็นตัวอย่างให้นะคะน้องเขาจะมีอาการเคลื่อนไหวร่างกายที่ยังไม่ได้ถูกต้องอยู่นะคะเพราะว่าน้องเขายังมีอาการเกร็งอยู่นะคะเหมือนการพลิกตะแคงของน้องเขาอะค่ะอาจจะมีการเหวี่ยงนะคะไม่ได้งอข้อพับต่างๆนะคะโดยการใช้แรงเหวี่ยงนะคะแล้วน้องก็จะไปทั้งซี่ทั้งท่อนเลยนะคะคือทำกับว่ามีการเคลื่อนไหวที่ยังผิดอยู่นะคะแต่ถ้าน้องเขามีการผ่อนคลายที่เยอะกว่านี้ค่ะอาจจะมีการยืดหยุ่นของข้อนะคะน้องก็จะมีการงองเข่างองแขนก่อนที่เขาจะพลิกตะแคงตัวได้นะคะต่อมานะคะให้น้องได้ทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตัวเองได้ง่ายขึ้นนะคะเหมือนกับว่าถ้าเราผ่อนคลายเยอะแล้วนะคะผ่อนคลายได้ดีแล้วนะคะข้อต่อต่างๆของน้องเขาก็มีการยืดหยุ่นได้ดีขึ้นนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการหยิบจับนะคะหรือว่าการค้ำยันในการฝึกนั่งพวกนี้ค่ะจะได้ดีขึ้นนะคะแต่แน่นอนนะคะก่อนที่เราจะฝึกนะคะแต่ถ้าหลักๆต่างๆนะคะเราก็ต้องผ่อนคลายให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะอันนี้เราก็รู้ถึงข้อควรปฏิบัติแล้วก็วัตถุประสงค์กันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมารู้ถึงท่าฝึกกันนะคะเดี๋ยวขอดูสไลด์ท่าฝึกก่อนนะคะก่อนที่เราจะมาฝึกไปพร้อมกันเนาะถ้าฝึกวันนี้นะคะที่แม่จะนำมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆในห้องซูมนะคะก็จะมีท่าผ่อนคลายในท่านอนนะคะแล้วก็ผ่อนคลายในท่านั่งแล้วก็มีท่ายืนนะคะแต่เดี๋ยวที่แม่จะแนะนำเนาะเป็นการแลกเปลี่ยนกันนะคะจะมีผ่อนคลายท่านอนนะคะตามภาพเลยนะคะก็จะมีนะคะภาพแรกนะคะจะเป็นการประคองที่สะโพกสำหรับน้องที่สามารถที่จะอาการเกร็งเขาไม่เยอะนะคะก็มีการประคองตรงสะโพกอะค่ะแล้วก็มือด้านนึงนะคะกดตรงหัวไหล่น้องนะคะเพื่อยืดไปด้านหลังเนาะส่วนอีกภาพส่วนสองภาพที่เหลือนะคะจะเป็นน้องที่อาจจะมีอาการเกร็งในส่วนของสะโพกอยู่นะคะเราก็ต้องมีการล็อกเพื่อไม่ให้สะโพกอ่ะล้มตามแรงที่เรากดนะคะเราก็ใช้นะคะใช้มือด้านนึงนะคะกดตรงหัวไหล่นะคะและอีกมืออีกด้านนึงนะคะเราประคองตรงข้อศอกน้องไว้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นการยืดไหล่ไปด้านหลังนะคะต่อมาจะเป็นการยืดหัวไหล่ที่ยืดไปด้านหน้านะคะขอสไลด์อีกภาพนึงค่ะอันนี้จะเป็นการยืดมือไปด้านหน้านะคะเป็นการกดในช่วงของสะบักนะคะเราก็ใช้วิธีการนะคะสำหรับน้องโตๆนะเราก็ขึ้นคร่อมน้องนะคะเพื่อแม่น้องค่ะล้มลงไปตามแรงกดที่เรากดส่งแรงไปนะคะเรากดตรงสะบักนะคะแต่แรงที่เราส่งไปเราจะส่งไปยังปลายมือน้องนะคะเราไม่ได้กดส่งแรงลงตรงๆเนาะอันนี้จะเป็นท่าผ่อนคลายที่ยื่นไปด้านหน้านะคะต่อมานะคะเป็นท่าผ่อนคลายสะโพกนะคะขอสไลด์อีกสไลด์นึงค่ะโอเคขอบคุณค่ะเป็นผ่อนคลายสะโพกนะคะมันจะมีน้องสำหรับน้องตัวเล็กกับน้องตัวโตนะคะสำหรับน้องตัวเล็กภาพแรกค่ะเป็นการประคองนะคะประคองบริเวณตรงหน้าอกนะคะแล้วก็กดสะโพกเพื่อส่งแรงไปยังเข่านะคะหรือน้องที่มีอาการเกร็งเยอะค่ะเราก็จะใช้แบบแขนค้ำยันไว้นะคะล็อกบริเวณหน้าอกไว้เนาะแล้วก็กดส่งแรงไปยังสะโพกนะคะอันนี้สำหรับน้องที่ตัวเล็กเนาะต่อมาก็จะเป็นสำหรับน้องที่ตัวโตนะคะขอสไลด์โอเคค่ะอันน้องที่ตัวโตอะค่ะเราก็ใช้วิธีการขึ้นคร่อมน้องนะคะขึ้นคร่อมน้องนะแล้วก็ใช้นะคะมือด้านนึงนะคะเราก็กดนะคะแต่อันเนี้ยค่ะสำหรับน้องที่มีการเกร็งของข้อสะโพกเยอะอะค่ะเราอาจจะใช้มือด้านเดียวนะคะกดส่งแรงอาจจะไม่ถึงเนาะเราก็จะใช้มือสองข้างในการที่จะส่งแรงนะคะแต่แรงที่ส่งไปอย่าลืมนะคะว่าเราจะส่งไปที่เข่านะคะเราไม่ได้ส่งลงตรงๆนะตรงนั้นนะคะเราก็กดให้แรงไปลงที่เข่านะคะต่อ
่อมาจะเป็นท่าผ่อนคลายในท่านั่งอะค่ะท่าผ่อนคลายในท่านั่งตามที่เห็นในสไลด์จะมีอยู่2ท่านะคะมีการโน้มตัวไปด้านหน้านะคะก็จะมีผู้ฝึกนั่งด้านหลังเนาะใช้ขานะคะสำหรับผู้ฝึกนะคะน้องคนไหนที่มีการดีดของขานะคะเราก็ใช้ขาของผู้ฝึกอะค่ะล็อกขาของน้องไว้นะคะแล้วก็กดในส่วนของตรงกลางระหว่างสะบักทั้งสองข้างนะคะกดไปมือนึงนะคะแล้วมือนึงนะคะกดตรงสะโพกเอาไว้นะคะเพื่อไม่ให้ก้นน้องลอยขึ้นจากพื้นนะคะส่วนท่าที่สองจะเป็นท่ายืดไปด้านหลังนะคะเราก็ใช้วิธีการล็อกในส่วนของขาน้องไว้นะคะแล้วก็ดึงเอ็นตัวน้องไปด้านหลังนะคะโดยใช้มือประคองนะคะประคองบริเวณศีรษะของน้องไว้นะคะหัวแม่มือนะคะจะอยู่ตรงบริเวณท้ายทอยน้องนะคะแล้วแรงดึงนะคะเราจะใช้บริเวณสันของนิ้วก้อยนะคะดึงเกี่ยวมานะคะโดยที่เราไม่ได้บีบคอน้องนะคะต้องระวังดีๆนะคะไม่ใช่ว่าการที่เราดึงมาแล้วคอน้องไม่ให้ความร่วมมือตรงนั้นเรากลายเป็นการส่งแรงลงที่มือหรือกลายเป็นการบีบคอนะคะแต่ละท่านะคะเราก็ต้องดูสีหน้าน้องด้วยเนาะว่าน้องสีหน้าเป็นยังไงบางทีน้องเขาสีหน้าอาจจะไม่พอใจนะคะโอเคค่ะอันนี้เราก็รู้ถึงท่าผ่อนคลายกันก่อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาร่วมฝึกไปพร้อมๆกันจากท่าแรกนะคะเมื่อกี้อย่างที่พูดไปเนาะเราจะมาเริ่มที่ท่าผ่อนคลายในท่านอนนะคะนี่ท่าผ่อนคลายในท่านอนนะคะเราก็นะคะจับน้องนะคะให้นอนในท่าตะแคงนะคะน้องอยู่ในท่าตะแคงนะคะสังเกตหลังของน้องด้วยนะคะให้น้องอยู่ในช่วงของหลังตรงนะคะน้องตะแคงแต่ต้องหลังตรงเนาะสำหรับน้องที่ตัวเล็กอะค่ะเหมือนอัศไลเมื่อกี้เลยนะคะเพราะว่าเราอาจจะใช้วิธีการเอามือค้ำไว้นะคะค้ำตรงสะโพกของน้องไว้เนาะแล้วก็อีกมืออีกด้านหนึ่งนะคะเราก็กดตรงหัวไหล่ของน้องนะคะเพื่อที่จะยืดออกไปนะคะแต่สำหรับน้องตัวโตอย่างเช่นของน้องนัสซารีอะค่ะแม่อาจจะต้องใช้วิธีการขึ้นคร่อมนะคะแล้วก็ใช้มืออีกด้านหนึ่งนะคะกดนะเดี๋ยวเราจะทำไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวกดนะเริ่มนะคะกดลงไปได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะตึงแล้วก็ค้างไว้นะคะแล้วก็นับหนึ่ง2 3 4 5 6 7 8 9 10ฝ่ามือขึ้นกลับมานะคะเดี๋ยวเราจะทำซ้ำๆกัน5รอบนะคะครั้งที่2นะคะเราก็ค่อยๆกดลงไปนะคะครั้งแรกเราอาจจะกดได้ไม่เยอะนะคะเพราะว่าน้องอาจจะมีอาการเป็งบ้านอยู่เนาะเดี๋ยวเราจะสังเกตได้จากครั้งที่3ที่4นะคะน้องจะลงได้เยอะขึ้นนะคะกดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นกลับมาน้องคนไหนที่สามารถที่จะนับไปด้วยกันได้นะคะให้น้องช่วยให้น้องมีการส่วนร่วมนะคะก็ให้น้องร่วมนับไปกับแม่ด้วยเนาะครั้งที่3นะครับกดนับ1 23 4 5 6 7 8 9 10ยกมือขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะค่อยๆทำนะคะลงไม่เหวี่ยงแขนน้องแรงๆเนาะกดครั้งที่4ครับนะคะยืดแขนลงมากด1 2 3 4 5 6 7 8เก้าสี่นะคะครั้งที่สี่เนาะครั้งที่ห้านะคะอีกครั้งหนึ่งนะกดนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบแล้วนะคะอันนี้ห้าครั้งเนาะต่อมานะคะจะเป็นท่าที่สองนะคะในการที่เรายืดไปด้านหน้านะคะเราใช้วิธีการล็อกเหมือนเดิมเลยค่ะไม่ให้น้องจะถ้าเกิดว่าเราล็อกตรงข้อสะโพกน้องไม่ดีนะคะจะทำให้น้องข้อสะโพกอะค่ะล้มตามแรงกดที่เรากดในส่วนของสะบักไปนะคะแล้วน้องก็จะไม่ได้อะไรจากการฝึกเนาะเราต้องพยายามให้น้องตั้งตัวให้ตรงนะคะ
แล้วก็ใช้มือด้านหนึ่งนะคะประคองตรงข้อศอกน้องไว้นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะกดบริเวณสะบักนะคะเพื่อให้น้องลงไปด้านหน้านะคะแรงที่ส่งนะคะแรงที่ส่งจะไปลงที่ปลายมือน้องนะคะจะไม่ลงตรงๆนะคะเอากดนะคะนะ1 2 3 4 5 7 8 9 10พาขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะโอเคยืมมือไปครับน้องคนไหนที่ช่วยได้พยายามให้น้องคนได้ช่วยมีส่วนร่วมด้วยนะคะเอากดนะคะนั่น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เอาพามือกลับมาเอาครั้งที่3ครับยืดไปยืดไปยืดไปครั้งที่3ครั้งที่3นะคะกด1 2 3 4 5 6 7แปดเก้าสิบพาขึ้นกลับมาเอาครั้งที่สี่ครับครั้งที่สี่ไปแล้วไปแล้วไปแล้วนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครั้งที่สี่นะครับเอาอีกครั้งหนึ่งครั้งที่ห้าครั้งสุดท้ายแล้วลองผ่าหน่อยเอากดนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่เก่งจังเลยนะครับอันนี้ในส่วนของหัวไหล่สะบักนะคะเราก็ครบแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาผ่อนคลายในส่วนของสะโพกกันนะคะเรานั่งด้านหลังของน้องเช่นเดิมนะคะแต่หันหน้าลงไปทางเท้าของน้องนะคะสำหรับน้องที่เกร็งไม่เยอะนะคะเราก็ใช้วิธีการล็อกตรงบริเวณหน้าอกไว้นะคะแล้วก็กดส่งแรงที่สะโพกไปลงที่เข่านะคะแต่สำหรับของน้องนัสเซอรี่อะค่ะเดี๋ยวแม่จะใช้วิธีการขึ้นคล่อมนะคะตัวนะคะแม่จะใช้สองมือนะคะขาด้านบนนะคะขอเล็กน้อยนะคะด้านล่างจะอยู่ตรงนะคะตรงในขณะที่น้องเขาสามารถตรงได้เนาะเราไม่ไปฝืนน้องนะคะแค่ไหนแค่นั้นนะคะกดนะคะครั้งที่หนึ่งเนาะได้แค่ไหนแค่นั้นนะคะค้างไว้แล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบกลับมาครั้งที่สองครับกดนะคะพอตึงแล้วนะคะเราก็ค้างไว้นะคะนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ค่อยดึงขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะครั้งที่สามนะครับยิ่งเราผ่อนคลายได้เยอะนะคะน้องก็จะมีการลดอาการเกร็งได้เยอะนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นกลับมานะคะครั้งที่4นะคะครั้งที่4เนาะกดลงไปนะคะนับ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะขึ้นกลับมานะคะครั้งที่ห้านะคะเราต้องสังเกตด้วยนะคะว่าในขณะที่เรากดไปอะค่ะน้องมีอาการเกร็งกล้ามของเราขึ้นกลับมาหรือเปล่าเนาะถ้าน้องเกร็งกล้ามในขณะที่เรากดลงน้ำหนักอะค่ะให้เรากดให้เราค้างเอาไว้นะคะหยุดแล้วก็ค้างเอาไว้แต่เราจะไม่ปล่อยมือเนาะถ้าน้องลดอาการเกร็งลงนะคะเราถึงจะค่อยๆกดลงน้ำหนักไปใหม่นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ขึ้นกลับมาครับนี่เราก็ได้ไปนะคะด้านหนึ่งของร่างกายแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาพลิกตะแคงทำอีกข้างหนึ่งนะคะทำ
เหมือนเดิมเลยค่ะทำเหมือนกันเนาะเมื่อกี้ใครที่ทำด้านซ้ายก็ให้พลิกตะแคงทำด้านขวานะคะสำหรับน้องคนไหนที่ทำด้านขวาก็ให้พลิกตะแคงทำด้านซ้ายนะคะนี่ตะแคงครับน้องเขาก็เอาเอวคิดเราจะกดไปด้านหลังก่อนนะคะกดครั้งกดครั้งไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10เราขึ้นกลับมานะคะครั้งที่2ครับครั้งที่2เนาะกดนะคะนับ1 2สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นกลับนะคะขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะแล้วครั้งที่สามครับโอเคขอลงอะไรล่ะครั้งที่สามนะคะกดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบขึ้นกลับมานะคะครั้งที่4นะคะครั้งที่4เนาะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะเอาอีกครั้งนึงอีกครั้งนึงครั้งที่5แล้วเนาะเราจะสังเกตนะคะว่าการกดครั้งแรกเนาะเราอาจจะลงได้ไม่เยอะแต่เรามาสังเกตครั้งแรกกับครั้งที่5นะคะเพราะครั้งที่5เราจะลงได้เยอะเยอะมากนะคะกดนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นี่ครบแล้ว5ครั้งในการกดไปด้านหลังเนาะต่อมานะคะเราใช้วิธีการกดสะบักในการยื่นมือไปด้านหน้านะคะประคองตรงข้อ2น้องนะคะแล้วก็อีกด้านนึงเนาะเรากดนะคะในส่วนของสะบักลงไปนะคะยืดนะครับนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะยืดกลับมามาเริ่มนะคะสังเกตหลังน้องด้วยนะคะอย่าให้หลังน้องโค้งงอไปนะคะพยายามให้ตรงเนาะครั้งที่2ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นกลับมานะคะครั้งที่3นี่ครั้งที่3ไปครับกด1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาครั้งที่สี่ข้อมือด้วยข้อมือด้วยกดกดครั้งที่สี่กดนะครับกดครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอาขึ้นกลับมาเอาครั้งที่ห้านะคะครั้งที่ห้าเนาะนับกดนะครับนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่เราก็ขึ้นกลับมานะคะในส่วนของวลัยนะคะเราก็เสร็จนะคะต่อมานะคะเราจะมาผ่อนคลายให้น้องในส่วนของสะโพกนะคะในส่วนของน้องนัสรีเองอะค่ะถ้าแม่จะใช้วิธีการล็อกบริเวณหน้าอกไว้แค่นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าแรงที่สุดไปสะโพกอะค่ะน้องก็จะมีปัญหาตรงข้อสะโพกแข็งนะคะใช้แรงมือด้านเดียวอะค่ะไม่ลงน้ำหนักไม่ถึงเนาะแม่ก็เลยเปลี่ยนในการล็อกเขาอะค่ะเป็นการขึ้นคล่อมน้องนะคะคล่อมไว้เนาะแล้วใช้สองมือในการกดส่งแรงนะคะมันจะลงน้ำหนักได้ดีกว่าเนาะกดนะคะอ
ขาด้านบนงอเข่าเล็กน้อยนะคะเราก็ใช้วิธีการส่งแรงนะคะส่งแรงสองมือเลยนะคะเพราะว่าของน้องสะโพกแข็งอะค่ะเราใช้มือด้านเดียวแรงน้ำหนักที่เราส่งไปอะค่ะน้องจะได้ไม่ถึงเนาะพร้อมนะคะกดนะครับลูกโอเคค่อยๆนี่น้องจะมีการเร่งต้านนะคะเราก็ค่อยๆนะคะเราจะไม่ฝืนกับแรงต้านของเขานะคะเอากดค้างไว้นะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ขึ้นกลับมานะคะครั้งที่2นะคะครั้งที่2เราก็ค่อยๆกดลงไปเนาะครับนั่งตรงนี้ตรงนี้โอเคค้างไว้นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะขึ้นกลับมาที่เดิมนะคะครั้งที่3นะคะกดลงไปนะคะแล้วก็ค้างไว้เนาะนับ1สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะคะขึ้นต่อมาค่ะครั้งที่สี่นะคะค่อยๆกดลงไปเนาะค้างไว้นะคะแล้วก็นับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด8 9 10นะคะขึ้นกลับมานะคะอีกครั้งนึงนะคะครั้งที่5เลยเนาะครั้งเดียวแล้วเนาะนะคะกดลงไปเนาะค้างไว้นะคะแล้วก็นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะคะแล้วก็ขึ้นกลับมานะคะจะสังเกตได้นะคะของน้องนะคะของน้องเนสซี่เนาะด้านซีกซ้ายอะค่ะข้อสะโพกเขาจะเกร็งแข็งมากกว่าซีกขวานะคะเมื่อกี้กดลงไปเนาะน้องก็มีการเหมือนกับว่าเกร็งต้านขึ้นมานะคะแม่ก็เลยใช้วิธีการจุดนะคะแต่มือเราก็ไม่ได้ยกออกจากน้องเนาะพอน้องคลายอาการเกร็งออกอะค่ะเราก็สามารถที่จะกดลงน้ำหนักใหม่ลงไปได้นะคะมันมีของน้องก็คือจะมีปัญหาทางด้านขวานะคะเยอะกว่าด้านซ้ายหน่อยนึงนะคะค่ะสำหรับการผ่อนคลายนะคะในท่านอนนะคะแม่หญิงนะคะก็ออกมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในห้องซูมเพียงเท่านี้นะคะต่อมานะคะเราก็จะมาผ่อนคลายในท่านั่งนะคะแล้วก็ฝึกท่ายืนพร้อมไปกับแม่นิวนะคะขอเชิญแม่นิวได้เลยค่ะขอบคุณค่ะแม่หญิงก็เราผ่อนคลายให้แม่น้องๆในท่านอนไปแล้วเนาะต่อไปก็มาเรียนรู้กับแม่เนียนในท่าผ่อนคลายในท่านั่งของที่เราจะไปยืนเนาะอันแรกเราก็ต้องให้ลูกของเราลุกนั่งก่อนเนาะเราก็ลุกขึ้นนั่งถ้าคนไหนที่พอออกแรงแข็งได้นะคะเวลาลุกเนาะให้น้องลุกในท่าตะแคงเนาะจะได้เรียนรู้ในการที่จะขึ้นสุดท้ายขึ้นข้างหน้าแล้วก็ใช้ศอกช่วยยันถ้าน้องมีแรงเนาะยันก็ยันตัวเองขึ้นสุดข้างหน้าก็จัดขาให้น้องอยู่ในท่าสมาธินะเดี๋ยวท่าแรกเนาะเราก็ผ่อนคลายในท่าโน้มตัวไปด้านหน้าก่อนนะคะเพื่อให้น้องได้ผ่อนคลายข้อสะโพกเนาะท่านี้เราทำท่านอนไปก็อาจจะยืดได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้านั่งเราจะได้ตั้งแต่หลังลงมาเลยนะคะเวลาเราก้มน้องไปข้างหน้าเนาะก็จะได้ผ่อนคลายช่วงหลังช่วงลำตัวเนี่ยค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือตรงข้อสะโพกค่ะน้องจะได้ยืดเนาะสำหรับเด็กบางคนที่เกร็งมากอย่างเช่นน้องติ๋งๆเนี่ยค่ะก็อาจจะก้มได้นิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะเราไม่ต้องไปฝืนนะคะเราก้มยืดได้เท่าไหร่ก็ได้แค่นั้นนะคะเอาเท่าที่น้องทำไปนะคะอย่างน้องคนไหนที่ชอบดีดเนาะเหมือนที่ในสไลด์น้องนิวค่ะน้องนิวก็จะชอบดีดเนาะที่แม่หญิงอธิบายไปนะคะ
แม่ก็จะใช้วิธีการล็อกขาน้องไว้ทั้งสองข้างเพื่อป้องกันไม่ให้น้องตีขาหนีหรือว่าเด้งก้นขณะเราฝึกเนาะแล้วก็ใช้วิธีทับขาไว้แต่เราก็ไม่ได้ทับแบบแรงนะคะทับแค่ว่าไม่ให้น้องตีหนีเราได้อย่างนี้ค่ะแต่เราทำ5ครั้งนะคะเพื่อให้น้องได้ผ่อนคลายเนาะก้มค่อยก้มนะคะใช้นะคะขาแรกซ้ายมือค่ะค่อยก้มน้องไปนะคะเหยียดแขนไปด้วยสำหรับเด็กคนไหนที่เกรงมากก็อาจจะได้นิดเดียวเนาะแต่ของน้องนิวเขาสามารถถ้าเขาไม่ตั้งแน่นนะคะเขาก็จะก้มได้สุดเลยค่ะมือหนึ่งก็กดตรงระหว่างสะบักเนาะกลางหลังขัดไปเนาะไม่ให้น้องเงยขึ้นมาแล้วขนาดเลยยืดนะเนี่ยค่ะมือหนึ่งกดตรงนี้เนาะมือก็กดตรงสะโพกไว้นะคะเพื่อที่ไม่ให้ก้นน้องลอยแล้วขนาดเรากดตรงหน้าน้องยืดหลังนะคะยืดหลังยืดข้อสะโพกก้มลงไปนะคะนะพอก้มได้เท่าที่น้องทำได้แล้วนะคะเราก็นับนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบครบสิบแล้วก็ค่อยๆจับน้องขึ้นมาสู่ท่าตั้งตรงและตั้งนั่งนะคะก็อย่างน้องคนไหนที่ไม่มีแรงเนาะเราก็ต้องแรงช่วยน้องยกพยุงตัวขึ้นนะคะด้วยการปกป้องตรงหัวไหล่นะคะดึงน้องขึ้นมานะคะหรือถ้าน้องตัวเล็กอาจจะใช้มือเดียวดึงเนาะถ้าน้องตัวโตอาจจะดึงมือเดียวไม่ไหวเราก็ต้องใช้เป็นสองมือนะคะจับตรงปกป้องตรงหัวไหล่ก็ค่อยๆดึงลำตัวน้องขึ้นมาสู่ท่าตั้งตรงอย่างนี้นะคะหรือคนไหนที่เขามีแรงพอแล้วอย่างเช่นน้องในมอสอย่างเงี้ยค่ะนักบิดอย่างเงี้ยเนาะเขาก็จะขึ้นได้เองในท่านี้นะคะของน้องนิวก็เริ่มทำได้บ้างค่ะในท่านยกตัวเองขึ้นมาครั้งที่สองนะคะเด็กๆของตัวลงไปเลยกดตั้งไว้นะคะก้นไม่กระดกนะคะเด็กๆนะคะหนึ่งสองสามสี่5 6 7 8 9 10ค่อยจะลงตัวขึ้นมานะคะตาตั้งตรงเนาะเป็นไงบ้างเออชมพู่เก่งจังเลยน้องออมก็เก่งค่ะตอนนี้แม่นิวเห็นน้องตัวดีด้วยเก่งทุกคนเลยค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราฝึกไปพร้อมๆกันเนาะครั้งที่3นะคะขึ้นไปน้องตัวลงไปก้มลงไปนะคะได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะน้องอ้อมก้มไหนคะลูกช่วยคุณแม่หน่อยนะคะเก่งๆคะลูกโอ้ก้มตัวลงไปเนาะได้แค่ไหนแค่นั้นแล้วก็ค้างไว้นะคะให้น้องถึงสิบค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคแล้วก็ค่อยๆยกลำตัวขึ้นมาสุดท้ายตั้งตรงนะคะได้3ครั้งแล้วเราไปทำ2ครั้งนะคะน้องที่4ค่อยๆก้มตัวลงไปยืดได้สุดแล้วก็ค้างไว้ค่ะนะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกลำตัวขึ้นมาสุดท่าตั้งตรงคุณครูอันนี้ก็เก่งวันนี้ยอมให้คุณแม่ฝึกด้วยเก่งมากเลยครับอีกครั้งนึงนะคะเด็กๆครั้งที่5นะครั้งสุดท้ายนะเราจะได้ผ่อนคลายกันเยอะๆนะทำ5ครั้งค่ะก้มน้องตัวลงไปนับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9เสร็จแล้วก็ค่อยๆยกตัวขึ้นมาในท่าตั้งตรงนะคะนี่ก็เราก็จะได้ยืดทั้งช่วงสะโพกข้อสะโพกหลังเนาะเด็กบางคนอาจจะไม่ชอบท่านอนนะคะเราก็มายืดในท่านอนได้ท่านี้ต่อไปเราจะโน้มตัวไปด้านหลังนะคะเพื่อที่จะยืดยืดมันข้างหลังเนาะเหมือนกันเลยค่ะเราจะใช้ขาผู้ฝึกล็อกขาน้องไว้เนาะแล้วก็ใช้ตรงส
กล้ามเนื้อตรงน่องอ่ะมีลำตัวน้องไว้เนาะมีประคองลำตัวน้องไว้สำหรับน้องที่ส่งตัวไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็เหมือนช่วยประคองไปลำตัวน้องอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นี่เราจะประคองอีกไว้หัวเข่าเลยก็จะลองใต้สะบักมาเป็นช่วงกลางหลังนะคะเสร็จแล้วเราล็อกขาได้แล้วค่ะแล้วก็ช่วงข้างบนนะคะสำหรับน้องคนไหนที่เราคอยังไม่แข็งแรงแล้วเราก็ต้องช่วยประคองน้องนะคะด้วยการใช้มือนะคะประคองมือสันมือเราเนาะเราจะอยู่ที่บ่านะคะแล้วก็นิ้วมือเราจะประคองตรงหน้าน้องไว้เนาะเราจะไม่บีบเข้าไปอย่างนี้นะคะไม่บีบกดนะคะเราแค่ประคองเนาะเพื่อที่จะไม่ให้น้องศีรษะเอียงไปมาเนี่ยค่ะสำหรับน้องที่คอไม่แข็งแรงว่าถ้าน้องก็จะมีก้มไปข้างหน้าอย่างนี้เนาะถ้าคอไม่แข็งแรงหรือว่าเอียงข้างหลังเราก็คือประคองให้ศีรษะน้องตั้งตรงเนาะไม่ให้คอน้องเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเมื่อประคองลำตัวได้แล้วเราช่วงลำตัวเสร็จแล้วเราก็เอ็นนะคะก็เอ็นมาตรงๆนะคะเอ็นได้แค่ไหนแค่นั้นเนาะก็อันนี้จะได้ยืดในช่วงหลังนะคะเดี๋ยวเราพักไว้นะ1ถึง10ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบสิบแล้วก็ค่อยๆดันตัวน้องขึ้นไปให้อยู่ในท่าตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะนี้เด็กบางคนที่ออกแรงได้เนาะก็น้องอาจจะขึ้นเองนะคะพอเรายืดไปแล้วน้องก็จะดึงลำตัวขึ้นเองได้เนาะถ้าน้องทำได้ก็ให้น้องทำนะคะเราไม่ต้องช่วยเนาะหรือว่าถ้าน้องคนทำได้มีแรงไม่พอเราก็ต้องช่วยพยุงนิดหน่อยค่ะเราจะลดการช่วยเหลือไปเรื่อยๆเนาะน้องทำได้เองเนี่ยค่ะที่สองครั้งเหมือนเดิมค่ะเอลำตัวลงมานับค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วค่อยๆดันไปอยู่ท่าตั้งตรงเหมือนเดิมนะคะ2ครั้งเนาะครั้งที่3นะคะเด็กๆโอ้ชมพู่เก่งจังเลยชมพู่แล้วทีนี้โอ้จริงๆก็เก่งครั้งที่3นะคะค่อยๆเอ็นลงมานะคะเอ็นมาด้านหลังเนาะสุดก็ถามไว้นะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ลำตัวขึ้นไปสิบตั้งตั้งตรงนะคะครั้งที่สี่นะคะเด็กๆอีกสองครั้งเนาะไปเอ็นตัวลงมานับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ยกลำตัวขึ้นไปครั้งสุดท้ายนะคะจะเก็บครั้งที่5เนาะยืดกันอีกครั้งหนึ่งเอ็นลงมาด้านหลังทำไปนะคะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ครบ10แล้วค่อยดันลำตัวขึ้นไปสุดท้ายตั้งตรงเป็นไงบ้างคะเด็กๆเราได้ผ่อนคลายกันเนาะทั้งท่านอนท่านั่งนะคะต่อไปก่อนที่เราจะไปฝึกท่าฝึกยืนเนาะถ้าฝึกยืนก็อาจจะทำได้ไม่ครบทุกคนเนาะแต่ว่าเราก็ร่วมเรียนรู้ร่วมกันไปก่อนเนาะให้เด็กๆได้พักนิดนึงเดี๋ยวเรามาคุยกันหน่อยนิดนึงไหนอยากสัมภาษณ์วันนี้เห็นชมพู่เก่งจังเลยเป็นไงบ้างคะน้องชมพู่คุณแม่ไม่เป็นไรรอได้ค่ะน้องตัวโตเนาะอาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะในการจัดท่าเนาะสวัสดีแม่เมียวกับแม่นัสลี่ค่ะสวัสดีค่ะ
ค่ะวันนี้น้องชมพู่ก็ฝึกได้ค่ะแม่นิวนะทั้งในท่าผ่อนคลายในท่านอนเนาะแล้วก็ท่านั่งด้วยวันนี้ให้ความร่วมมือค่ะไม่ต้านแต่ว่าในตอนแรกๆท่าผ่อนคลายก็อาจจะมีแบบคือไม่ต้านนะคะแต่เล่นค่ะก็ยังให้ความร่วมมืออยู่ค่ะวันนี้ฝึกได้รู้สึกว่าสะโพกน้องไม่เกร็งเท่าไหร่ค่ะวันนี้ผ่อนคลายขึ้นค่ะแม่นิวค่ะก็วันนี้ค่อนข้างจิอากาศดีเนาะไม่ร้อนนะคะมีฝนตกโปรยปลายตอนเช้าๆแล้วตกแต่ว่าตกตอนเช้าก็ไม่ใช่ตกทั้งคืนเลยค่ะที่ที่เทียบเนาะตกทั้งคืนแล้วก็ตอนเช้าก็แบบดินๆนิดหน่อยเนาะก็ทำให้อากาศสบายเนาะน้องก็อาจจะแบบอารมณ์ดีเนาะตื่นมาเช้าๆค่ะไม่นิวเห็นก็น้องก็ไม่ต้านนะคะขอบคุณค่ะชมพู่ค่ะเราก็ฟังคิดเห็นการฝึกเป็นนิดหน่อยก่อนนะคะเดี๋ยวต่อไปก่อนที่เราจะไปฝึกท่ายืนเนาะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุประสงค์กันก่อนนะคะขอสไลด์ค่ะสำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกท่ายืนนะคะก็จะมีด้วยกันประมาณ3ข้อเนาะข้อ1นะคะเพื่อช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆนะคะการฝึกยืนนะคะมันก็จะได้ทั้งกล้ามเนื้อส่วนหลังขาตักลำตัวค่ะก็คือช่วงลำตัวเขาก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะเท่าเข้าได้ยืนลงน้ำหนักเนาะแล้วก็หลังก็จะทรงตัวได้ดีขึ้นนะคะถ้าน้องคนไหนที่ฝึกจนตั้งกายแข็งแรงพอที่จะยืนได้เนาะก็การประคองลำตัวการชันคอเนี้ยค่ะมันก็จะทำให้น้องแข็งแรงขึ้นนะคะก็ต่อต่างๆก็แต่ช่วงคอช่วงก็ต่อเอวข้อสะโพกหรือว่าช่วงหัวเข่าช่วงข้อเท้าเนี่ยค่ะก็จะแข็งแรงขึ้นนะคะถ้าเขาได้ลงหนักในท่ายืนเนาะก็ข้อ2นะคะเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์เรื่องการควบคุมการทรงตัวหรือลงน้ำหนักเท้าทั้งสองข้างนะคะถ้าน้องได้ฝึกยืนเนาะน้องก็จะได้เรียนรู้ว่าขนาดยืนเราต้องลงน้ำหนักไปตรงๆที่ฝ่าเท้าอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างเด็กบางคนเลยถ้าเราไม่ให้น้องได้เรียนรู้เนาะน้องก็จะเรียนรู้แค่นอนแล้วก็ลุกมานั่งเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รู้เนาะว่าคนเรามันต้องมีฝึกยืนด้วยลงน้ำหนักแล้วก็ถ้าน้องแข็งแรงพอมันก็จะพัฒนาไปสู่การเดินก็คือข้อประสานนะคะก็สุดท้ายเนาะเมื่อแข็งแรงแล้วก็น้องพร้อมที่จะเดินได้นะคะเราก็สามารถฝึกเดินต่อไปในลำดับต่อไปได้นะคะนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์เนาะในการฝึกยืนเนาะแล้วต่อไปขอดูสไลด์หน่อยนะคะสำหรับเด็กที่ฝึกยืนเนาะก็การฝึกยืนก็เหมือนกันค่ะก็จะมีท่าฝึกยืนของเด็กเล็กเนาะเด็กเล็กก็อย่างถ้าน้องลำตัวแข็งแรงในระดับหนึ่งนะคะที่น้องจะทรงตัวเองได้เนาะอย่างรูปแรกเลยนะคะอันนี้น้องก็สามารถทรงตัวได้ในระดับหนึ่งเนาะแม่ก็มือหนึ่งก็ช่วยประคองตรงด้านหลังนะแล้วก็ประคองจับหัวไหล่น้องไว้เนาะเพื่อเซฟด้านหลังน้องไม่ให้เอ็นไปข้างหลังหรือว่าเอ็นไปซ้ายขวาค่ะแล้วก็ขาของผู้ฝึกก็ล็อกตรงเข่าไว้นะคะเพื่อที่จะช่วยพยุงน้องด้วยเนาะถ้าน้องที่ฝึกยืนถ้าเข่าไม่แข็งเลยเนี่ยเขาก็จะงอเข่ามาด้านหน้าเนาะนี่ก็คือขาผู้ฝึกก็ล็อกไว้นะคะไม่ให้น้องงอเข่าค่ะก็ช่วยพยุงน้องไปในตัวด้วยนะคะเพื่อให้น้องได้ฝึกยืนเนาะสำหรับลูกขวามือนะคะอันนี้น้องก็สามารถทรงตัวเองได้เนาะอันนี้ผู้ฝึกลดการช่วยเหลือนะคะก็คือผู้ฝึกมาอยู่ด้านหน้าเนาะให้น้องทรงตัวด้วยตัวเองนะคะลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าแล้วผู้ฝึกด้วยกันประคองแค่ช่วงเอวน้องไว้นะคะอันนี้อาจจะช่วยน้องกดลงน้ำหนักไปตรงๆที่ฝ่าเท้าเนาะโดยกดจับช่วงเอวนะคะแล้วก็กดลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้านะคะน้องก็จะได้เรียนรู้เรื่องการยืนนะน้องก็ตั้งที่จะแข็งแรงนะคะน้องก็เลยฝึกในท่านี้ได้เนาะสำหรับน้องตัวเล็กเนาะต่อไปค่ะขอสไลด์น้องตัวโตนี้เราต้องมีอุปกรณ์ช่วยแล้วเนาะอย่างท่าแรกเนาะเราก็ใช้บ่อฝึกช่วยนะคะผู้ฝึกนั่งบนอุปกรณ์เนาะพอน้องตัวโตนะคะถ้าเรานั่งกับพื้นเนี้ยเราไม่สามารถที่จะประคองน้องได้ทั้งตัวนะคะเพราะว่าแรงของผู้ฝึกก็อาจจะไม่พอด้วยนะแล้วก็อันนี้เรามีผู้ฝึกถึง2คนนะคะในภาพแรกเนาะอันนี้ก็
แต่แม่อันนี้ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นแม่ชมพู่เนาะน่าจะไปฝึกน้องแมมมอสตอนเข้าค่ายอะค่ะในอะไรนี้ก็นั่งบนอุปกรณ์นะคะก็เข่าผู้ฝึกขาผู้ฝึกนะคะก็ล็อกเข่าด้านหน้าไว้เหมือนกันนะคะแต่ว่าเรานั่งบนอุปกรณ์เนาะข้างหลังก็แม่ก็ใช้จับแค่ตรงเอวตรงสะโพกนะคะเพราะน้องแมมมอสก็สามารถทรงตัวในระดับหนึ่งได้เนาะอันนี้น้องก็เลยทรงตัวในท่ายืนได้ดีนะคะนี่ตอนที่น้องยังไม่โตถึงณปัจจุบันแล้วตอนนี้เป็นหนุ่มแล้วเนาะน้องแมมมอสนะคะอันที่สองก็น้องบุ๊กนะคะอันนี้ก็น้องก็ทรงตัวได้นะคะแม่ก็จะใช้โดยการให้น้องพิงผนังอันนี้เนาะให้น้องเรียนรู้การทรงตัวในท่ายืนนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะอันตรายนะคะถ้าน้องที่ยังทรงตัวไม่ได้ดีก็ไม่สามารถทำได้นะคะเผื่อเกิดอันตรายได้เนาะเพราะว่าแม่ฝึกคนเดียวค่ะก็เราต้องระวังนิดนึงเราต้องประเมินด้วยเพื่อว่าใส่มากินมาสองจานแล้วบางสิค่ะอันนี้ก็น้องใหม่ก็ไม่น้องใหม่ตลาดได้น้องใหม่บ้านเฮ็ดเองต้มเองแม่นิวเปิดไมค์ด้วยค่ะแม่นิวขาเปิดไมค์ด้วยค่ะก็ท่านที่สามนะคะนี้ก็ใช้ผู้ฝึกถึงสองคนเหมือนกันนะคะก็คือน้องค่อนข้างที่จะตัวโตแล้วเนาะก็คนหนึ่งก็คือช่วยพยุงอยู่ด้านหลังนะคะอันนี้น้องลำตัวยังไม่แข็งแรงเหมือนน้องสองคนแรกนะคะนี้ผู้ฝึกก็ยังต้องช่วยพยุงนะคะช่วยพยุงตรงในการจับตรงใต้รักแร้เนาะแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คืออยู่ด้านหน้านะคะช่วยดันตรงหัวเข่านะคะแล้วก็ใช้เท้าผู้ฝึกนะคะประคองหรือว่ากดไว้ที่เท้าเด็กนิดหน่อยนะคะก็คือเหมือนว่าไม่ให้เท้าน้องขยับขยื่นไปข้างใดข้างหนึ่งเนี้ยค่ะแล้วก็เราต้องจับขาเท้าน้องให้ราบสนิทกับพื้นนะคะในการฝึกยืนนะคะเราจะต้องดูก่อนนะคะว่าเท้าน้องผิดรูปบิดไปข้างใดข้างหนึ่งหรือเปล่าเพราะน้องนางก็อันนี้ก็ค่อนข้างที่จะข้อเท้ามีบิดผิดรูปค่ะแต่ว่าเราก็สามารถฝึกได้นะคะถ้าสมมติเราผ่อนคลายได้เต็มที่แล้วแล้วก็น้องก็ให้ความร่วมมือนะคะท่านี้เนาะก็ตามท่านะคะแล้วเราก็จะไปฝึกกันเลยนะคะก็ถ้าฝึกยืนเด็กบางคนอาจจะฝึกไม่ได้เนาะด้วยความที่น้องตัวโตเนาะนี่ก็ดูจากสไลด์แล้วก็เรียนรู้ไปก่อนนะคะแม่นิวก็จะใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยในการฝึกเนาะในการใช้เบาะฝึกนะคะก็จะใช้เป็นเบาะกันนะคะนี้นะคะเราก็ให้น้องนั่งบนเบาะเนาะน้องนั่งบนเบาะก่อนที่จะฝึกกินนะคะสำหรับเด็กบางคนที่ยืนไม่ได้เนาะเราก็นั่งบนก่อนก็ให้น้องรู้จักการลงน้ำหนักที่ฝ่าเท้าโดยท่านี้ก็ได้นะคะในการจัดฝ่าเท้าน้องให้แนบสนิทกับพื้นนะคะไม่ให้ติดไปแล้วก็ใช้มือผู้ฝึกกดตรงหัวเข่าแล้วลงไปตรงๆอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เป็นการลงน้ำหนักอีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะคะแต่น้องก็จะไม่ได้เรียนรู้ในการยืนเนาะนี้เราก็ให้น้องนั่งบนก่อนแล้วก็แล้วก็สำหรับน้องที่แข็งแรงเนาะน้องก็อาจจะช่วยออกแรงพยุงตัวเองขึ้นเลยกันก่อนจะยืนเราก็ให้น้องก้มน้องตัวไปด้านหน้านิดนึงเนาะแล้วก็ให้น้องยันขาตัวเองขึ้นนะคะยันขาขึ้นผู้ฝึกก็ช่วยประคองนิดนึงก็ผู้ต่างค่อนข้างที่จะตัวดิ่มเนาะก็อันนี้เนาะเราก็พอน้องยืนได้แล้วนะเราก็อาจจะช่วยถ้าน้องที่พยุงตัวได้ดีนะคะเราก็อาจจะช่วยกดเข่านิดนึงเพื่อที่จะไม่ให้เข่าน้องงอไปด้านหน้าหรือว่าเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนาะเราก็ครับก็ช่วยประคองเข่าไว้เนาะอย่างเงี้ยค่ะอีกมือหนึ่งก็ช่วยประคองที่ไหล่ก็ได้นะคะสำหรับเด็กที่พยุงตัวได้เนาะ
หรือถ้าน้องที่ทรงตัวได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ลดการช่วยเหลือการมาประคองที่สะโพกนะคะไปจับสะโพกทั้งสองข้างอย่างนี้ก็ได้นะคะพอน้องยืนได้ในระดับหนึ่งเนาะแล้วก็ลดการช่วยเหลือลงมาก็อันนี้เราจะไม่นับถึง10ก็ได้นะคะเราก็ประเมินเนาะว่าเด็กเราทำได้แค่ไหนแล้วอาจจะนับแค่5หรือ3เพื่อให้น้องได้เรียนรู้การฝึกยืนแค่นั้นนะคะเพราะว่าอย่างบางคนที่ยังทำไม่ได้เนาะอาจจะเริ่มต้นก็อาจจะทำได้แค่แป๊บเดียวเพื่อให้น้องได้เรียนรู้ก่อนนะคะก็เวลาจะนั่งเราก็บอกน้องนะคะงอเข่าเล็กน้อยอาจจะใช้วิธีการให้สัญญาณเนาะเหมือนที่บอกไปเลยด้วยกันอาจแตะที่หัวเข่าน้องเบาๆเนี่ยค่ะอ่างหัวเข่านะคะลูกอะไรเงี้ยค่ะหัวเข่าให้เขางอไปด้านหน้านิดนึงแล้วก็นั่งลงบนอุปกรณ์เนี่ยค่ะน้องส่วนมากเด็กเราก็ตัวโตเนาะเท่าที่เคยฝึกมาคือต้องใช้ผู้ฝึก2คนเลยค่ะถึงจะสู้แรงน้องไหวเนาะก็อีกสักครั้งหนึ่งเนาะมีคนไหนที่ยืนได้ไม่ยืนเห็นในจอน้องแหละไม่เห็นชื่อชื่อตัวเล็กมีน้องนะคะยืนได้น้องในที่ฝึกไปพร้อมกับแม่นิวนะคะฝึกหนึ่งเหมือนเดิมนะคะน้องจะไปด้านหน้าค่อยยันตัวขึ้นพอตัวไหมนะคะพอถ้าน้องแข็งแรงดีแล้วนะคะเราก็ช่วยกดลงน้ำหนักลงไปตรงๆก็ได้นะคะเราอาจจะประคองที่หัวไหล่เนาะแล้วก็พอน้องทรงตัวได้ท่าตั้งตรงได้ดีแล้วนะคะเราช่วยกดที่บ่าถ้าลงไปตรงๆเพื่อให้น้ำหนักลงไปที่ฝ่าเท้าทั้งสองข้างกดลงไปตรงๆนะคะน้องก็จะเรียนรู้ว่าขนาดยืนนะคะเราต้องส่งแรงลงน้ำหนักไปที่เท้าทั้งสองข้างนะคะนี่นะคะก็คือให้น้องได้เรียนรู้การเรียนแล้วก็การลงน้ำหนักถูกต้องด้วยเนาะมันก็จะช่วยทำข้อต่อตั้งแต่ช่วงลำคอช่วงหลังช่วงเอวข้อต่อเข่าขาไปจนถึงข้อเท้าเลยนะคะอันนี้ก็จะทำให้ข้อต่อส่วนต่างๆแรงขึ้นนะคะก็ถ้าเด็กคนไหนที่ฝึกในท่านี้ได้ดีแล้วเนาะต่อไปมันก็จะไปถึงขั้นการหักเทน้ำหนักเนาะซ้ายขวาก็คือกดเฉียงกดบ่าขวานะคะโดยการเฉียงน้ำหนักไปที่ขาซ้ายเนาะเท้าซ้ายเนาะมันให้น้องรู้จักหักเทน้ำหนักไปซ้ายขวาพอกดซ้ายมันก็จะเฉียงน้ำหนักลงไปที่ขาขวานะคะนี่น้องก็จะได้เรียนรู้การฝึกยืนเนาะก็เหมือนเดิมนะคะพอยืนเสร็จเราก็ให้สัญญาณน้องนะแต่ที่หัวเข่าน้องให้น้องเรียนรู้ว่าต้องงอเข่าก่อนก็ค่อยๆหย่อนตัวลงข้างนะคะก่อนเนาะอาจจะไม่ไหวนะคะยืนเราก็ฝึกกันประมาณเท่านี้ก่อนนะคะแต่ถ้าคุณไหนที่มีผู้ช่วยเนาะหลังจากที่ได้เรียนรู้เทคนิคหรือวิธีการจับไปแล้วนะคะสามารถที่จะไปฝึกน้องๆได้นะคะช่วยกันจับ2คนเนี่ยค่ะก็จะช่วยให้น้องรู้สึกมีความมั่นใจมากขึ้นเนาะน้องมั่นใจว่าเขาปลอดภัยนะขณะที่เขายืนถ้าเราจับคนเดียวถ้าน้องไม่มั่นใจเขาอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเนาะขณะยืนเขาอาจจะกลัวที่จะล้มหรืออะไรเนี่ยแต่ถ้ามีผู้ช่วย2คนก็อาจจะมั่นใจขึ้นเนี่ยค่ะเขาก็อาจจะให้ความร่วมมือในการฝึกดีขึ้นเนาะวันนี้เราก็ฝึกกันไปครบแล้วนะคะสำหรับท่าที่เตรียมมาเนาะท่าสำคัญและท่านอนก็ท่านั่งแล้วก็ฝึกเตรียมเนาะต่อไปแม่นิวอยากถามเด็กๆว่าเป็นยังไงกันบ้างวันนี้เห็นน้องนิวใช่ไหมครับก็คุยแม่นิวเห็นละตะกี้เห็นฝึกยืนได้ด้วยที่เล่นไม่แน่ใจว่ามองชื่อใช่ค่ะแต่ว่าวันนี้ถ้านั่งน้องเขาไม่ยอมทำอะค่ะป้าก็เลยให้น้องนั่งบนอุปกรณ์นะคะแล้วก็ฝึกยืน
เพราะว่าน้องเขาเป็นหวัดอยู่ด้วยอะค่ะไม่สบายตัวป้าก็เลยตามใจเขาเอาเท่าที่เขาทำได้อะค่ะแม่นิวดีแล้วค่ะเนาะเอาบางทีเราไปฝึกน้องๆก็อาจจะไม่อยากทำแล้วหรืออาจจะไม่ให้ความร่วมมือเนาะเราก็ฝึกในท่าที่น้องชอบเนาะแต่ท่าไหนก็ได้ที่น้องฝึกแล้วน้องให้ความร่วมมือค่ะถ้าเราไปบังคับมันอาจจะไม่ได้ผลเลยเนาะแต่ถ้าท่าไหนที่เขาออกแรงเองเนี่ยถึงจะเป็นท่าเล็กน้อยหรือทำได้ครั้งสองครั้งแต่เขาออกแรงเองค่ะผลที่ได้อาจจะเยอะกว่าที่เราไปบังคับเขาเนาะขอบคุณค่ะพ่อคุยเก่งมากเลยค่ะคุณนิวต่อไปมีน้องทิงทิงแล้วคะขอน้องทิงทิงอีกคนนึงเป็นไงบ้างครับวันนี้สวัสดีค่ะแม่นิววันนี้ทิงทิงก็ให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็เก่งค่อนข้างที่จะน้อยนะคะประการเก่งต้านค่ะคือของจริงๆบางครั้งก็จะมีการเกรงต้านในช่วงแรกๆอะค่ะแต่วันนี้ได้อาจจะว่าเขานอนมาเต็มที่เนาะเมื่อคืนวันนี้นอนเต็มที่ก็อาจจะแบบแล้วก็ไม่มีการเกรงต้านในช่วงแรกค่ะก็ฝึกค่อนข้างให้ความร่วมมือแต่ปัญหาก็คืออย่างที่แม่นิวบอกเนาะในท่าโน้มไปข้างหน้าเนี่ยค่ะก็จริงๆก็จะยากนิดนึงอะค่ะคือโน้มค่อนข้างจะได้นิดหน่อยเท่านั้นแต่แม่ก็ทำเท่าที่น้องไหวแค่นั้นนะคะคือจะไม่ไปฝืนน้องอะค่ะเนาะอันนี้เราไม่ต้องไปฝืนเขานะคะเขาอาจจะตึงมากแล้วก็อาจจะเจ็บเนี้ยเนาะก็เลยทำได้แค่นั้นแต่ละเราเน้นวิธีทำบ่อยๆเอาแล้วกันเนาะจะทำได้ไม่ถึงแต่เราทำบ่อยๆนะก็จะช่วยให้น้องผ่อนคลายขึ้นเนาะขอบคุณค่ะแม่ทีมขอบคุณค่ะอยากไปฟังน้องตัวเล็กๆบ้างที่ร่วมฝึกกับเราในวันนี้น้องครูอันนี้ยังอยู่ไหมคะไม่ได้แอบเห็นน้องครูอันนี้ด้วยวันนี้แม่ยังอยู่ไม่เอ่ยสวัสดีค่ะยังอยู่ค่ะสวัสดีค่ะน้องฝึกเป็นไงบ้างคะคุณแม่วันนี้วันนี้ในท่าโน้นให้ความร่วมมือดีอะค่ะแต่ว่าพอตอนที่ว่าช่วงในฝึกท่ายืนเหมือนกับน้องเต็งช่วงหลังเยอะค่ะยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่อะค่ะยังมีเต็งอยู่ช่วงหลังอันนี้ท่ายืนนี่คุณแม่ได้เคยฝึกน้องบ้างหรือยังคะเคยให้น้องได้ฝึกยืนบ้างหรือยังถ้ายืนนี่ส่วนมากคือคุณแม่จับน้องยืนแล้วอาจจะให้น้องแบบเอียงลงนั้นด้านซ้ายขวาใช่ไหมคะแต่น้องพอพูดยืนตัวเองได้ใช่ไหมคะในท่ายืนน้องทรงตัวพอได้ใช่ไหมคะค่ะพอจะทรงตัวได้ค่ะแต่มันจะด้านบนนี้ค่ะที่จะยืนที่ว่ามันยึดอยู่เยอะอะค่ะค่ะก็แล้วก็ประเมินดูเนาะว่าน้องทำได้แค่ไหนแล้วก็เอาเท่าที่น้องไหวก็อาจจะนับไม่ถึง10แค่5นับ1 2 3 4 5น้องไม่ไหวเราก็พักอย่างเงี้ยเนาะเราทำบ่อยๆมากให้น้องได้เรียนรู้นะคะครูอดีเก่งมากเลยค่ะวันนี้เก่งเก่งมากมากทุกคนเลยขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราไปถามพระเอกแล้วบ้างดีกว่าแม่หญิงเป็นไงคะน้องนัสลี่ได้ฝึกลองยืนบ้างนะคะคุณแม่พอดีแม่นิวไม่เห็นจอค่ะแม่นิวท่าของน้องนัสรีนะคะเหมือนถ้าฝึกยืนนะคะเมื่อกี้ค่ะแม่อาจจะต้องมีอุปกรณ์ที่พร้อมกว่านี้ค่ะเพราะว่าแม่จะต้องฝึกคนเดียวอะค่ะอาจจะต้องมีเหมือนกับว่าอุปกรณ์ที่ต้องเซฟน้องให้เยอะกว่านี้ค่ะเพราะว่าก็เหมือนให้น้องก็ฝึกลงน้ำหนักฝ่าเท้านะคะในการที่ว่านั่งท่ายองๆอยู่เนาะแต่พอให้น้องก็ฝึกยืนจริงๆอะค่ะมันอาจจะมีปัญหาตรงบริเวณข้อพับเข่าอะค่ะน้องเขาอาจจะมีการงอนะคะเลยมันทำให้การยืนของเขาอะได้ไม่ดีอะค่ะก็เลยตอนนี้วันนี้คืออุปกรณ์ก็ไม่พร้อมด้วยอะค่ะก็เลยเอาเหมือนกับว่าให้คนนั่งบนขาแม่ค่ะแม่นั่งเก้าอี้แล้วน้องก็นั่งบนขาแม่แล้วก็วางเท้าลงบนพื้นนะคะแล้วก็เหมือนกับว่าโน้มตัวเพื่อให้น้ำหนักไปลงที่ฝ่าเท้าอะค่ะอาจจะได้ประมาณนั้นนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ไม่พร้อมก็เลยไม่อยากจะเสี่ยงกลัวน้องจะได้รับอันตรายอะค่ะเพราะว่าถ้าเด็กทั่วไปเนาะเด็กโตส่วนมากเขาจะใช้คนฝึก 2-3 คนนะคะแต่สำหรับของน้องนัสรีเองอะค่ะมันไฟบังคับอะค่ะว่าแม่จะต้องฝึกคนเดียวเพราะถ้ามีผู้ช่วยหรือพี่เลี้ยงเข้ามาค่ะน้องก็จะมีปัญหาเขาจะไม่ยอมฝึก
อันนี้มันเริ่มเป็นไฟบังคับว่าแม่จะต้องฝึกคนเดียวแล้วอุปกรณ์แม่จะต้องพร้อมมากกว่านี้ค่ะเพื่อเซฟน้องแล้วก็เซฟตัวแม่เองอะค่ะส่วนถ้าผ่อนคลายอะโอเคอยู่ค่ะแม่น้องเขาให้ความร่วมมืออยู่ค่ะค่ะค่ะน้องเซเล่ขอบคุณครับเก่งมากเลยครับเนาะอันนี้น้องก็รู้เนาะค่ะเขาก็เหมือนเซฟตัวเองเนาะเหมือนที่แม่บอกไปเนาะค่ะเราฝึกคนเดียวเนาะน้องตัวโตเราก็อาจจะแรงไม่พอที่จะประคองหรือจับเขาทำให้เขาไม่มั่นใจขนาดนั้นเนาะเขาก็อาจจะไม่ยอมฝึกเราต้องหาอะไรที่มาช่วยเซฟความปลอดภัยอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ของน้องนัสรีก็อาจจะมีปัญหาอีกอย่างคือไม่ยอมให้คนอื่นฝึกนอกจากคุณแม่ใช่ไหมคะก็เป็นปัญหาอีกอย่างนึงค่ะมันไม่เชิงไม่ให้คนอื่นฝึกหรอกค่ะแต่ถ้าเหมือนถ้าคนอื่นฝึกก็คือคนอื่นไปแต่ถ้าเหมือนมีพี่เลี้ยงเหมือนคุณในครอบครัวค่ะเหมือนเขาจะเรียกร้องความสนใจไม่อยากฝึกเอาแต่ใจอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าถ้าเขาส่งเสียงขึ้นมาแล้วจะต้องคุณย่าคุณยายจะมีการโอ้กลัวลูกเจ็บหลานเจ็บอะไรประมาณนั้นนะคะก็เลยเป็นการที่เขาเป็นข้อต่อรองของเขาอะค่ะมันก็เลยเป็นไฟบังคับที่ว่าแม่จะต้องฝึกคนเดียวห้ามญาติพี่น้องเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะจริงน่าจะให้คนอื่นช่วยได้นะคะนัสรีเนาะเราจะได้มีคนช่วยประยุงเนาะดันหัวเข่าเหมือนท่าคุกกี้สไลด์ที่เราดูไปเนาะถ้าใช้ผู้ฝึกสองคนนะการลงน้ำหนักหรือการประคองก็มันก็จะช่วยให้น้องมั่นใจมากขึ้นนะคะก็ทางไม่ทราบว่าทางเจ้าหน้าที่วันนี้มีใครฝึกแม่นิวไหมคะพี่ฝึกคุณแม่นิวมองไม่เห็นหรือปิดกล้องกันหมดเลยทางเชียงรายหรือทางศูนย์การศึกษาพิเศษชาเชิงเทราค่ะมีไหมคะตรงนี้ค่อยสะดวกกันเนาะช่วงนี้เด็กๆเรียนตามปกตินะเนาะครูน่าจะไม่สะดวกค่ะแม่ไม่เป็นไรเนาะก็อาจจะดูไว้แล้วก็เรียนรู้ไว้แล้วก็เวลาของพื้นที่นะคะก็อาจจะนำความรู้ที่เราได้เรียนรู้ร่วมกันเนาะไปฝึกน้องๆที่อยู่ตามบ้านคุณครูพี่เลี้ยงที่ทางชายเชิงเซาแล้วที่ออกพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็วันนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วเนาะสำหรับศาสตร์การโดยสมโภชวันนี้เนาะที่เราเรียนรู้ร่วมกันไปนะคะก็หวังว่าจะแม่ๆแล้วก็ลูกๆค่ะจะได้นำไปฝึกอย่างต่อเนื่องที่บ้านกันต่อไปนะคะก็เราก็จบกิจกรรมเพียงเท่านี้เนาะก็จะมีกิจกรรมช่วงบ่ายนะคะวันนี้เนาะช่วงเวลา14นาฬิกาถึง15นาฬิกานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับโภชนาการสำหรับเด็กนะคะเกี่ยวกับอาหารของน้องๆลูกๆของเราเนาะจากเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลรามาธิบดีเนาะสำหรับใครที่สะดวกนะคะตอนบ่ายเนาะก็สามารถเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันได้นะคะช่วงบ่ายค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็มาขอบคุณกันก่อนนะคะเด็กๆขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาเรียนรู้ร่วมกันเนาะขอบคุณค่ะเจอกันอีกทีช่วงบ่ายนะคะ